ไปเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ก็มาบอกว่าจะชะลอยอมแบกรับหนี้ไปก่อนไม่ได้แปลว่าหายไปเลยนะเพอีืยงมแต่เขายังไม่เก็บหนี้คุณรัฐบาลซื้อแพงกว่าที่คุณขายอ่ะมันก็ต้องสะสมเอาไว้อ่ะแล้วอในืทมี่สุดเนี่ยมันจะไปไหนมันก็ต้องมาเก็บจากกระเป๋าประชาชนไม่ไปเก็บจากใครเพราะนั้นคนที่แบกหนี้อยู่สองคนถ้าไม่ใช่กอผอก็ต้องส่งมาให้ประชาชนคือเรื่องของเชื้อเพลิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟแพงแต่ว่าเราต้องดูว่าอย่างที่บอกว่าถ้า FT ที่ได้เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปใส่ไว้เนี่ยมันจะมีหนึ่งเรื่องของการซื้อไฟเห็นไหมฮะการซื้อไฟเนี่ยจนทำให้สำรองเกินความจำเป็นไปมากอันนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งส่วนก้อนที่สองเนี่ยก็คือค่าเชื้อเพลิงซึ่งค่าเชื้อเพลิงก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แก๊สจากอ่าวไทยจริงแต่ในภายหลังเนี่ยก๊าซอ่าวไทยเนี่ยถูกแย่งใช้โดยบริษัทปิโตรเคมีโดยเฉพาะที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทปตท.ซึ่งบริหารโดยรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเรื่องก๊าซเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเราจะใช้ปูก๊าซใช่ไหมในการทำเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าเช่นก๊าซจากอ่าวไทยก๊าซจากพม่าแล้วก็ก๊าซ LNG แล้วเขาก็จะทำราคาเฉลี่ยรวมเชื้อเพลิงจาก3แหล่งแต่ปรากฏว่าบริษัทปิโตรเคมีของปตท.นั้นเนี่ยใช้ก๊าซจากอ่าวไทยเป็นหลักเพราะว่าก๊าซอ่าวไทยเนี่ยถือว่าเป็นก๊าซชั้นดีเห็นไหมเป็นก๊าซที่มีส่วนประกอบของโพรเพนบิวเทนที่สามารถเอาไปทำเม็ดพลาสติกได้แต่ปรากฏว่าปตท.ไม่ได้ใช้ในราคาปูก๊าซแต่ว่าใช้ราคาในประเทศเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งที่กกพ.อ้างว่าก๊าซในอ่าวไทยมันลดลงเห็นไหมแต่ลดลงแล้วเนี่ยปตท.ยังแย่งใช้อยู่แล้วก็ใช้ในราคาถูกกว่าคนอื่นๆมันก็เลยเป็นการปรับให้การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงนั้นจะต้องไปนำเข้าก๊าซ LNG ในสัดส่วนที่มากขึ้นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่า FT หรือว่าค่าพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเนี่ยว่าต้นทุนในส่วนนี้ไม่ได้มีผลกับค่าไฟที่มันสูงขึ้นนะคะก็ไม่จริงไงอันนี้ก็เป็นการแก้ตัวเป็นการแก้ตัวที่จะช่วยบอกว่าเอ้ยรัฐบาลยังซื้อไฟต่อมาได้เรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมปัญหาคือการที่คุณมีสำรองเนี่ยตั้ง 62% เนี่ยแล้วก็มีกระบวนการที่ว่าใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายคืออันนี้มันก็เป็นตัวเลขอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาไอ้พวกเนี้ยที่กกพ.บอกว่าเขาแบกหนี้อยู่140,000 ล้านอ่ะเพราะนั้น140,000 ล้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่กกพ.บอกว่าเอาจะขึ้นค่า FT มาเป็นกี่สตังค์เช่นตอนแรกบอกว่าเดือนพฤษภาถึงสิงหาจะขอขึ้นมา5 สตังค์เนี่ยก็จะทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ก็มาบอกว่าจะชะลอไม่ขึ้นเพราะโดนด่าเยอะเพราะคนรู้สึกว่าไอ้ค่าไฟมันกระโดดขึ้นมาแพงมากใช่ไหมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะบอกว่าจะชะลอชะลอคืออะไรฮะชะลอก็คือว่าปตท.บอกว่าตัวเองจะยอมแบกรับหนี้ไม่ได้แปลว่าหายไปเลยนะเพียงแต่เขายังไม่เก็บหนี้คุณก็คือในอนาคตยังไงก็ขึ้นอยู่ดีใช่ไหมใช่เพราะกพ.บอกว่าไอ้140,000 ล้านนะถ้าจะขึ้นค่า FT ไปทุก4 เดือนเนี่ยตามที่กพ.กำหนดเพื่อที่จะให้คืนหนี้ให้กับกพ.140,000 ล้านเนี่ยในเวลา1 ปีหรือ2 ปีหรือ2 ปี 4 เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หนี้มันยังอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่กพ.จะมาแก้ตัวว่าไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า1ค่าเชื้อเพลิงแพงขึ้นก็เป็นสาเหตุให้ค่าไฟแพง2การจ่ายเงินค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้า
ที่ไม่ผลิตก็ต้องจ่ายมันก็เป็นหนี้ด้วยใช่ไหมมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันรวมเป็นค่าไฟที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณจะมาเปรียบเทียบว่าอันนี้สูงกว่านี้แต่มันทั้งหมดมันก็คือหนี้ไงแล้วก็ข้อต่อมารัฐบาลซื้อแพงกว่าที่คุณขายอ่ะมันก็ต้องสะสมเอาไว้อ่ะแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะไปไหนมันก็ต้องมาเก็บจากกระเป๋าประชาชนไม่ไปเก็บจากใครเพราะนั้นคนที่แบกหนี้อยู่สองคนถ้าไม่ใช่กอผอก็ต้องส่งมาให้ประชาชนเพราะกอผอบอกว่าเฮ้ยเขาจะแบกรับหนี้ได้สักช่วงหนึ่งนะอย่างเช่น 8,000 ล้าน 8,000 ล้านก็อาจจะแบกไปได้สัก4เดือนนะแต่ถ้าสมมติว่างวดต่อไปเนี่ยเดือนกันยาถึงธันวาไม่ขึ้นค่า FP ให้เขาเนี่ยเขาก็จะแบกรับไม่ไหวเพราะว่าเขามีหนี้ที่ย่อมจ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไหนมันก็พอกพูนเช่นสมมติว่าคุณมีหนี้อยู่100บาทคุณบอกให้ฉันยังไม่จ่ายนะฉันขอชะลอไปอีก4เดือนอีก4เดือนมันอาจจะกลายเป็น120นะจ๊ะเพราะมันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณบอกยังไม่จ่ายขอเลื่อนไปอีกปีหน้าเลยใช่ไหมปีหน้าก็กลายเป็น8เดือนใช่ไหม8เดือนมันขึ้นมกราปีหน้าอ้าวดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไอ้ค่าความพร้อมจ่ายของคุณมันก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ได้มาหยุดอยู่แค่นี้นะมันเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วรัฐบาลยังสั่งซื้อไฟอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ไฟที่โรงไฟฟ้าที่อยู่ในปลายๆที่กำลังจะเข้าระบบมันก็จะเข้ามาเป็นของพเนินเทินคึกที่เราใช้ไม่หมดแล้วนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเหรอกกพ.ไม่ไงก็คือปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟแพงก็คือทุกอย่างที่รัฐบาลบริหารเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในค่า FT อย่างที่ได้สรุปเอาไว้คือข้อที่หนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงรัฐบาลบริหารโดยการให้บริษัทปิโตรเคมีได้ใช้ก๊าซอ่าวไทยในราคาในประเทศไม่ใช่ราคาปูก๊าซใช่ไหมแต่บังคับให้บริทั้งกฟผที่ผลิตไฟจากก๊าซต้องไปนำเข้าก๊าซ LNG มากขึ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงแพงขึ้นใช่ใช่ไหมข้อต่อมาก็คือการซื้อไฟเอกชนแบบล้นเกินใช่ไหมเวลานี้ล้นเกินไป 62% ใช่ไหม 62% เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณไม่ใช้คือโรงไฟฟ้าไม่ได้เดินเครื่องเลยก็ต้องจ่ายเงินเขาจากที่เดิมจ่ายอยู่ที่หน่วยละ4.72 บาทขึ้นมาเป็น4.77 บาทแต่ว่าอย่างล่าสุดอย่างที่บอกว่ามีรายงานข่าวว่าลดจะลดลงเหลือแค่4.70 บาทซึ่งน้อยกว่าครั้งแรกด้วยซ้ำมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันสามารถจะลดลงได้มากกว่านี้อีกไหมคะมันก็อย่างที่บอกจะลดเท่าไหร่ก็ได้แต่คือก็คือคุณให้กอพอแบบนี้ต่อไปไงใช่ไหมคุณจะบอกลดลงไปเลยเหลือ3บาทก็บอกได้4.72 บาทหรือ70 สตางค์คุณบอกว่าให้เหลือ4บาทเลยอีก70 สตางค์ไม่เก็บอ้าวมันก็ไปอยู่ในอยู่ในหนี้ของกฟผใช่ไหมแล้วก็แล้วหนี้กฟผเนี่ยมันก็คือมันก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมนอกจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าก๊าซถ้าแพงขึ้นมันก็ต้องเข้ามาสะสมอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลยังไปซื้อไฟเพิ่มอีกแล้วก็ยังสัญญาแบบเดิมคือคุณจะผลิตไม่ผลิตก็จ่ายประกันกำไรให้โรงไฟฟ้าเอกชนก็คือคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าการใช้ของเราไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่จะบอกว่าค่าไฟลดเนี่ยมันแค่หลอกตาคุณเพราะคุณโดนคนด่าเยอะคุณก็บอกอ้าวตอนนี้ลดไปก่อนใช่ไหมคุณลดไปก่อนแต่มันไม่ได้หายไปนะหนี้มันไม่ได้หายไปแต่หนี้อ่ะมันจะสะสมแล้วก็ต้องเก็บเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าการที่บอกว่าคุณจะจ่ายหนี้ภายใน1ปีภายใน2ปีฉันขอจ่ายหนี้เป็น3ปีเป็น4ปีคุณก็จ่ายหนี้น้อยลงใช่ไหมแต่ปรากฏหนี้คุณจะยาวขึ้นใช่ไหมเยอะขึ้นอันนี้มันคือสูตรคณิตศาสตร์ทั่วไปเพราะนั้นไอ้การที่บอกว่ารัฐบาลลดค่าไฟให้
ไม่ได้ลดเขาไม่ใไหดญ้่ลดเวใลหา้ที่จะขึ้นเขเฉาขยยายเวลาเขาขยายเวลาถอนขนคุณน่ะใช่ไหมเวลาเขาถอนขนคุณหนึ่งเส้นคุณอาจจะสะดุ้งโยงคือแต่มันถอนทีหนึ่ง10 เส้นเนี่ยโอ้โหคุณก็อาจจะต้องร้องโวยวายหรืออาจจะลุกขึ้นมาเตะไอ้คนถอนขนก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกโอเคตอนนี้ยังไม่ถอทนหนึ่งเส้นแล้วก็ำให้คุณพักไปก่อนเห็นไหมแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ถอนคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกกพคุณอย่ามาพูดว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ค่าเชื้อเพลิงอันนี้ก็คุณต้องบอกเลยมันเป็นความผิดพลาดของนโยบายการบริหารของรัฐบาลแล้วไอมย่่างใช่เรื่องไม่ใช่ค่าไฟไม่ใช่แค่ค่าเชื้อเพลิงติดตั้งโซล่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดประชาชนอย่าไปหวังพึ่งว่านักการเมืองจะเอาเงินมาแจกคุณเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับคุณเพราะว่าเงินเหล่านี้ใช้ประเดี๋ยวประดาวก็หมดแล้วแต่การติดตั้งโซล่าบนหลังคาตัวเองเนี่ยมันจะผลิตไฟให้คุณ25 ปีแล้วก็การผลิตไฟเนี่ยถ้าเราใช้ผลิตเพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายเนี่ยดิฉันทำบทความขึ้นมาที่บอกเลยว่าถ้าคุณเนี่ยมีค่าไฟเดือนละ1,000 บาทขึ้นไปเนี่ยคุณติดโซล่าบนหลังคา13 กิโลวัตต์มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายคุณได้เนี่ยนะเกิน50%ขึ้นไปมันขึ้นอยู่กับปริมาณใช้ไฟของเราใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราเข้าใจได้ว่าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาจะลำบากในการติดตั้งซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยพรรคใหญ่ๆที่หวังจะเป็นรัฐบาลอย่างน้อย2 พรรคอะพรรคไอ้ที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยแจกเงิน10,000 บาทกับพรรคที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์2 พรรคเนี่ยไม่ออกมาพูดเลยนะว่าคุณจะจัดการเรื่องโครงสร้างค่าไฟคุณไม่ออกมาพูดเลยสักแอะหนึ่งใช่ไหมคุณได้แต่โทษกันไปโทษกันมาพรรคของพวกนี้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราส่งเสริมให้คนเล็กคนน้อยติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาคุณลดค่าไฟได้แน่ๆเพราะว่า1เชื้อเพลิงเป็นของฟรีเป็นของฟรีแต่ว่าคนจนจะไม่มีเงินที่จะมาติดตั้งโซล่าทำไมเราควรจะเรียกร้องทางการเมืองมีนโยบายในการลดภาษีหรือไม่เก็บภาษีเลยสำหรับการที่จะให้คนมากู้ยืมเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาทำไมรัฐบาลไม่หาเสียงแบบนี้ทำไมคุณจะแจกเงินอย่างเดียวทำไมคุณไม่บอกเลยว่าใครอยากจะติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาเนี่ยรัฐบาลให้คุณติดได้โดยออกเงินให้ก่อนแล้วคุณผ่อนจ่ายเป็นค่าไฟมันทำได้ตั้งหลากหลายวิธีการมากเลยที่ให้คนจนเนี่ยสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินทีเดียวแต่จ่ายเงินจากไฟที่คุณผลิตบนหลังคาทำได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนออกมาหาเสียงแบบนี้แล้วการที่บอกว่าให้ใช้วิธีหักลบกบหน่วยกันเนี่ยก็คือเอามาดูเลยสมมติคุณผลิตได้เท่าไหร่คุณใช้เกินเท่าไหร่คุณจ่ายเฉพาะส่วนเกินเช่นสมมติว่าบ้านเราใช้ไฟ300 หน่วยขึ้นไปนะ300 หน่วยเนี่ยเราผลิตไฟได้ครึ่งหนึ่ง150 หน่วย150 หน่วยเนี่ย300 หน่วยเนี่ยนะคุณต้องมีค่าไฟบวกแวตแล้วเนี่ยอยู่ที่5 บาท 72 ตังค์นะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณลดถ้าคุณบอกว่าคุณผลิตได้100 หน่วยคุณเนี่ยลดไปแล้ว500 กว่าบาทนะ500 กว่าบาทสำหรับคนจนเนี่ยมันมีความหมายมากดีกว่าการที่คุณจะมาแจกเงินทีเดียว10,000แล้วก็ให้ไปซื้อของกินเท่านั้นแต่คุณเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซล่าบนหลังคาแล้วผลิตไฟเพื่อลดค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วปรากฏเมื่อคุณติดตั้งแล้วเนี่ยไอ้แผงโซล่านี่จะใช้ได้25 ปีไม่ได้คุณจ่ายเงินมาคนละ700คนละ1,000คนละ10,000ใช้ภายใน6 เดือนหรือ1 ปีหรืออะไรของคุณเนี่ยมันใช้แล้วมันหมดเลยนะแต่ถ้าคุณติดตั้งโซล่าบนหลังคาเนี่ยคุณลดค่าไฟได้ทุกๆเดือนไป25 ปี
แล้วค่าไฟในอนาคตอย่างที่บอกการบริหารของรัฐบาลแบบนี้มันจะทำให้ค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งคุณบริหารให้จะต้องใช้เชื้อเพลิงแพงขึ้นคุณบริหารให้มีการซื้อไฟเอกชนในปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มขึ้นคุณให้สิทธิประโยชน์เขาด้วยการขายเรา25ปีเอาทำไมคุณไม่ให้ประชาชนผลิตเอง25ปีทำไมคุณให้เอกชนผลิต25ปีมาขายเราแล้วเวลาขายเราเนี่ยขายราคาแพงเห็นไหมประชาชนมีแต่ต้องรับค่าไฟแพงตลอดคือถ้าประชาชนเนี่ยผลิตไฟได้เองเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงฟรีนะทำไมคุณไม่ให้ประชาชนได้ใช้ของฟรีบ้างทำไมเราต้องไปหวังพึ่ง LNG ต่างประเทศที่คุณหวังว่าจะราคาถูกลงแต่ทิ้งจะถูกลงยังไงเนี่ยเอกชนเป็นคนผลิตขายนะเวลาที่คุณซื้อของเนี่ยคนที่ผลิตขายคุณก็ไม่เอากำไรเขาไม่เอากำไรหรือคะเขาล่อกำไรใช่ไหมทำไมคุณไม่ให้ประชาชนผลิตใช้อ่ะเพราะคุณกลัวในทุนขายไฟไม่ได้ใช่ไหมแต่ดิฉันจะบอกให้เลยว่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาทำวิจัยมาแล้วว่าภายในปี2573ไฟฟ้าทุกอย่างจะเหลือแค่1บาทเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาบอกเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยโซล่าจะถูกลงลมจะถูกลงและแบตเตอรี่จะถูกลงแบตเตอรี่ปัจจุบันมันแพงเราเลยไม่สามารถเอามาใช้เพื่อเก็บไฟที่เราผลิตได้ในเวลากลางวันเพื่อมาใช้ในเวลากลางคืนแต่อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ถูกลง 50% คุณจะเหมาะคุณจะได้มีโอกาสเห็นว่าทุกคนจะมีแบตเตอรี่เก็บไฟเหมือนเรามีตู้เย็นสมัยก่อนตู้เย็นแพงใช่ไหมมีแต่คนรวยที่จะมีตู้เย็นใช่ไหมแต่มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทุกครอบครัวมีตู้เย็นอย่างน้อย1เครื่องอีก10ปีข้างหน้าคุณจะถูกดิสรัปต์แน่นอนโรงไฟฟ้าทั้งหลายที่คุณไปเซ็นสัญญาจะไปสร้างอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะมันจะกลายเป็นสุสานโรงไฟฟ้าทั้งหมดถ้าประชาชนมองเห็นว่าเวลานี้เนี่ยเราควรจะติดตั้งโซลารูฟด้วยตัวเราเองถ้าเรายังมีศักยภาพทางการเงินของที่จะติดตั้งแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีเราต้องเรียกร้องให้รัฐบาลทำดิฉันทำเขียนบทความขึ้นมาว่าเรามาสร้างขบวนการทะลุแดดกันเถอะการทะลุแดดก็คืออย่าให้รัฐบาลและกลุ่มทุนพลังงานผูกขาดพลังงานแสงอาทิตย์อีกต่อไปประชาชนควรที่จะมาผลิตไฟฟ้าของฟรีจากแสงแดดที่ธรรมชาติมอบให้กับเราแต่รัฐบาลและกลุ่มทุนพวกนี้คือพวกคนที่มายืนบังแดดเราไม่ให้เราเข้าถึงของฟรีที่มีราคาถูกที่ธรรมชาติมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเชื่อพรรคการเมืองที่หาเสียงแจกเงินเพียงอย่างเดียวเนี่ยในที่สุดมันก็เป็นหนี้ของคุณน่ะถามหน่อยซิมีรัฐบาลนายกคนไหนรัฐมนตรีพลังงานคนไหนควักเงินจากกระเป๋าเขามีแต่ล้วงกระเป๋าประชาชนเห็นไหมล้วงกระเป๋ายังไงเวลาคุณไปเซ็นสัญญาแบบไร้สาระเป็นภาระประชาชนพอเราจะยกเลิกสัญญาแล้วเสียค่าโง่ใช่ไหมค่าโง่ตั้งเยอะแยะที่รัฐบาลทำเงินใครเงินประชาชนทั้งนั้นไม่มีเงินของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนไหนมาจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันโฆษณาแจกเงินน่ะถ้าประชาชนไปเชื่อเนี่ยก็เท่ากับคุณน่ะยอมรับหนี้สินในอนาคตของตัวเองแต่ถ้าประชาชนเริ่มตระหนักรู้ว่าวิธีการที่เราจะช่วยตัวเองให้พ้นจากการมัดตาสังมัดตาสังเพื่อเอาไปเผาอะเห็นไหมประชาชนน่ะมันเหมือนกับคนตายแล้วที่ไม่สามารถต่อสู้อะไรเลยถูกไอ้พวกเนี้ยมัดตาสังเพื่อจะส่งเข้าเมนเผาศพอย่างเดียวเนี่ยคุณจะยอมไหมหรือคุณจะลุกขึ้นมาทะลุแดดกันทะลุแดดคืออย่าให้พวกนี้มันถูกขัดแดดให้เราเนี่ยเป็นโปรซูเมอร์คือเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตและเมื่อเราผลิตได้เนี่ยคุณคิดดูสิไฟมันเวลานี้มันร้อนตับจะแตกกันอยู่เนี่ยมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าพลังงานนั้นมันมีพละกำลังสูงมากทำไมคุณไม่เอามาใช้ประโยชน์ทำไมรัฐบาลอยากจะขายให้แต่บริษัทใหญ่ๆมาผลิตโซล่าฟาร์มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทำไมคุณไม่ส่งเสริมประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาทำไมเพราะอะไรถามหน่อยสิเพราะอะไร
แหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนี่มันยังไงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ออกหมายเรียกไปหาใครครับเส้นได้สน.สไตล์นะครับออกหมายเรียกนะครับแล้วทำไม DSI ถึงต้องออกหมายเรียกคนเล่นพนันออนไลน์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับหรือว่าเธอเป็นคนดังหรือมันมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านั้นเออนี่สิที่คนอยากรู้เธอออกมาเปิดเผยเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเธอเล่นพนันไป3เดือนนะครับพนันออนไลน์เนี่ยหมดเงินไป25ล้านอ่ะบอกว่าคุณเส้นได้เนี่ยมีความสนิทสนมกับคนที่ชื่อว่านายแทนไทยแล้วก็นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่าน็อตแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่ในแนวทางการสืบสวนนี่มันยังไงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ออกหมายเรียกไปหาใครครับเส้นได้สน.สไตล์นะครับออกหมายเรียกนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการออกหมายเรียกในฐานะพยานก่อนนะครับแต่เราก็เห็นในหลายคดีมาแล้วว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพยานเสมอไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับตัวของเส้นได้เนี่ยเธอออกมาเปิดเผยเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเธอเล่นพนันไป3เดือนนะครับพนันออนไลน์เนี่ยหมดเงินไป25ล้านน่ะคนได้ตกอกตกใจเป็นอย่างมากนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเธอมาโปรโมทเว็บพนันหรือว่าเธอมาทำอะไรกันแน่เธอก็ยืนยันว่าจะบ้าเหรอจะมาโปรโมทได้อย่างไรเอามาเตือนเป็นคติสอนใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ามันน่ากลัวแล้วก็อันตรายจริงๆนะครับพอเธอออกมาเปิดเผยแบบนี้เอ้าคุณผู้ชมครับแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไม DSI ถึงต้องออกหมายเรียกคนเล่นพนันออนไลน์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับหรือว่าเธอเป็นคนดังหรือมันมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านั้นเออนี่สิที่คนอยากรู้คุณผู้ชมครับคือพอไปดูข้อมูลข่าวเนี่ยนะฮะสาเหตุที่ DSI ต้องออกหมายเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานเนื่องจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับบอกว่าคุณเส้นได้เนี่ยมีความสนิทสนมกับคนที่ชื่อว่านายแทนไทยแล้วก็นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่าน็อตแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่ในแนวทางการสืบสวนเดี๋ยวก็ต้องรอคุณเส้นได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ามีความสนิทสนมรู้จักมักจีกับทั้งสองคนนี้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าเป็นรู้จักกับทั้งสองคนนี้แล้วจะเป็นคนที่กระทำความผิดอะไรยังไงนะคือแต่มันก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงที่เราไม่เคยทราบมาก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเส้นได้ออกมาระบุว่าเสียเงินเล่นพนัน25ล้านก็ต้องเรียกเอามาถามสิว่าไปเล่นที่ไหนเล่นกับใครโอนเงินเล่นนะเอาเงินไปเล่นอย่างไรและเส้นได้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือว่าบุคคลอื่นอีกหรือไม่ต้องเรียกมาถามก็มันต้องทรงถามในฐานะพยานอะไรแบบนี้นะถ้าดูทรงแนวนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนนัดเส้นได้เข้าชี้แจงวันที่25เมษายนนี้นะครับตอน10โมงเช้าที่ศูนย์คดียาเสพติดภายในศูนย์ราชการอาคาร A ชั้น2ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าการออกหมายเรียกเส้นได้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลติดตามการจับกุมเว็บพนันรายใหญ่อีกด้วยนะครับรู้จักกับคุณแทนไทยกับคุณน็อตด้วยเหรอนะแล้วเล่นโอนเงินมาเงินไปเงินออกยังไงแล้วจะขยายผลไปสู่เว็บรายใหญ่อย่างไรนะครับดูทรงแล้วเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆนะครับและน่าจะมีตื้นลึกหนาบางมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอคนเส้นได้เนี่ยเข้าใจว่าเธอก็น่าจะไปเจอนั่นแหละไม่น่าจะมีอะไรเธอก็น่าจะไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก
จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะครับผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอย.อย.ตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน 5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละ
ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโอ้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับมีมตินะครับให้ลดค่าไฟนะครับให้ลดค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT ในงวดเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งที่เดือนพฤษภาคมเนี่ย FT มันจะต้องปรับขึ้นนะครับพอพูดมากๆพอด่ามากๆพอบวยวายมากๆเลยนะครับลดเลยคุณผู้ชมครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้ขึ้นเป็นตุเป็นตะขึ้นตะบี้ตะบันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระค่าไฟฟ้าที่รับภาระแทนประชาชนไปก่อน2ปีเป็น2ปีกับอีก4เดือนนี่ต้องเป็นบุญคุณหรือว่าเป็นหนี้บุญคุณของกฟผ.ใช่ไหมครับนะที่กำลังเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลอยู่ณขณะนี้แล้วการลดในครั้งนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้มันจะใกล้เลือกตั้งแล้วนะก็กลัวว่าจะกระทบกับกระแสของพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเพราะประชาชนเนี่ยนะครับด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดกกพ.หรือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมตินะครับให้ลดค่าไฟนะครับให้ลดค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT ในงวดเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งที่เดือนพฤษภาคมเนี่ย FT มันจะต้องปรับขึ้นนะครับทั้งนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งเสียงเรียกร้องแล้วก็โวยวายกันทั้งประเทศนะครับว่าบริหารประเทศกันอีท่าไหนอย่างไรทำไมให้ประชาชนเนี่ยลำบากยากเข็นถึงขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันก็กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งไงคุณผู้ชมครับพอพูดมากๆพอด่ามากๆพอโวยวายมากๆเลยนะครับลดเลยคุณผู้ชมครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้ขึ้นเป็นตุเป็นตะขึ้นตะบี้ตะบันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรยืนยันนะครับว่าตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยค่าไฟจะลดแต่ก็คงลดลงไม่เยอะนะครับถ้าพิจารณาจากตัวเลขเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือกกพ.เนี่ยเขามีมติละว่างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาเอานี้ก่อนนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา4เดือนนี้นะครับจากเดิมเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ 4.7 บาทต่อหน่วยนะ FT เนี่ยนะก็จะลดมาอยู่ที่ 4.70 บาทต่อหน่วยตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระค่าไฟฟ้าที่รับภาระแทนประชาชนไปก่อน2ปีเป็น2ปีกับอีก4เดือนนี่ต้องเป็นบุญคุณหรือว่าเป็นหนี้บุญคุณของกฟผ.ใช่ไหมครับนะที่กำลังเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลอยู่ณขณะนี้คือของเดิมปัจจุบันนี้นะ
FT เนี่ยมกราถึงเมษาเนี่ยมันคือ 4.72 คุณผู้ชมฟังดีๆนะของเดิมเนี่ยก็คือจะขึ้นเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยเป็น 4.77 แต่ของใหม่เนี่ยบอกว่าอ่ะงั้นลดลงมาก่อนเหลือ 4.70 นะครับ 4.70 เห็นไหมนี่อย่างไรก็ตามงวดมกราเมษาได้ไงฮะ 4.72ยังมีเงินช่วยเหลือจากรัฐลดให้ผู้ใช้ไฟไม่เกิน300บาท300หน่วยต่อเดือนส่วนงวด2กำลังพิจารณาว่าจะมีส่วนใดมาช่วยเพิ่มเติมอีกหรือไม่สรุปก็คือลดนะปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่โดนกันอยู่ใน 4.72 ตอนนี้จะลดลงมาเหลือ 4.70 จากจุด72ลดมาจุด70ลดลงมานิดนึงนะครับโดยบอกว่ากฟผ.จะเสนอขอรับก็คือจะยืดหนี้และที่ผ่านมาเนี่ยที่มันต้องจ่ายเยอะเนี่ยก็เพราะว่าต้องทยอยใช้หนี้ให้กับกฟผ.ด้วยก็เลยงงว่าไอ้บริหารปฏิรูปพลังงานกันที่ท่าไหนอย่างไรนะครับทำไมถึงต้องเป็นหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยแล้วการลดในครั้งนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้มันจะใกล้เลือกตั้งแล้วนะก็กลัวว่าจะกระทบกับกระแสของพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเพราะประชาชนเนี่ยนะครับด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเหลือเกินนะครับสุดท้ายเสนอไปเสนอมาไอ้ผมก็เป็นสื่อหนึ่งนะครับที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็เลือกที่จะยืนอยู่จุดนี้ก็ช่วยส่งเสียงออกไปพี่น้องประชาชนก็ส่งเสียงออกไปก็บอกต่อก็แชร์กันออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับพูดง่ายๆเอากำขี้ดีกว่ากำตดนะครับก็ยังดีกว่ามันจะขึ้นแหละนะมันก็ลดลงมาส่วนในระยะยาวคุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันว่ามันต้องปฏิรูปและมันต้องเลือกพรรคการเมืองไหนณขณะนี้ครับมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุดยอดของชุมชนเมืองปัวจังหวัดน่านนั่นก็คือสดิ้งทอดหรือว่าจิ้งหรีดขาวทอดคั่วนะครับกระปุก100กรัมนะครับราคาชุดละแค่เพียง130บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคน Easy New Easy ยุคนนะครับสามารถสั่งซื้อไปรับประทานได้สุดยอดมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผมไปดูไปให้เห็นกับตาเป็นฟาร์มที่ดูแลด้วยระบบธรรมชาติล้วนๆนะครับสำหรับจิ้งหรีดขาวคั่วทอดหรือแมงสดิ้งทอดคั่วนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1กระปุก100กรัมนะครับแค่เพียง130บาทเท่านั้นเป็นแบบพรีออเดอร์สดใหม่เสมอนะครับมี2แบบให้เลือกฮะคุณผู้ชมฮะมี2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นคั่วเกลือธรรมดานะคั่วเกลือธรรมดาแบบที่2เป็นคั่วเกลือแบบสมุนไพรก็จะมีพวกพริกพวกกระเทียมเนี่ยใส่ไปด้วยรสชาติมันก็จะจัดจ้านขึ้นมาอีกสักนิดนึงหอมสมุนไพรก็แล้วแต่จะชอบนะฮะแบบคั่วธรรมดากับคั่วแบบสมุนไพรนะครับกระปุกละแค่เพียง130บาทเท่านั้นและที่สำคัญผมออกแบบวิธีการผลิตก็คือสดใหม่แน่นอนครับคุณผู้ชมสั่งมาเนี่ยนะครับเราจะรับพรีออเดอร์ทีละอาทิตย์นะฮะทีละอาทิตย์แล้วก็ทำส่งนะอย่างพร้อมเพรียงก็คือพูดง่ายๆก็คือจะรับออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยทำแล้วค่อยส่งเพราะนั้นในรอบอาทิตย์คุณผู้ชมจะได้ของที่สุดยอดที่สุดเหมือนกับไปกินถึงร้านน่ะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะเป็นสดิ้งสูตรของเกษตรกรเกษตรชุมชนที่ผมไปควบคุมไปดูแลการผลิตด้วยตนเองนะครับฟาร์มของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเชื่อมั่นในตัวผมหรือเปล่าเชื่อมั่นในยุคคนหรือเปล่าผมหาของไปสนับสนุนชาวบ้านเนี่ยนะครับและกระปุกละ130อ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือเข้ามาในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับจะพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ถ้าไปเจอใน YouTube ก็กดเข้ามาด้านล่างนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่หรือ Facebook กดเข้ามาด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับกดคําว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์เนี่ยโอ้โหนะผมภูมิใจมากอันนี้มันเป็นคล้ายๆของแบบธรรมชาติมากๆนะครับฟาร์มมีธรรมชาติใช้ของธรรมชาตินะครับผมไปดูเขาเลี้ยงมีข้าวโพดมีฟักทองและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับผมทานแล้วแม่งโคตรอร่อยเลยนะไม่ดีจริงเนี่ยไม่เอามาขายนะครับผมกล้าการันตีพูดคำนี้ได้เลยว่าเกิดมาไม่เคยกินจิ้งหรีดทอดกับสดิ้งทอดที่อร่อยที่สุดเท่ากับอันนี้มาก่อนที่มันอร่อยเพราะเขามีสูตรเลี้ยงของเขาเป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะนะเน้นฟักทองเน้นข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่แล้วอ่ะของเมืองปัวจังหวัดน่านผมสนับสนุนชุมชนเต็มที่นะฮะกระปุกละแค่เพียง130บาทเท่านั้นหากใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้หรือก็อินบ็อกซ์เพจ Normal ยุคคน Easy ยุคคน Easy New นะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับกระปุกละ130เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมครับมาดูตัวนี้นะดูตัวนี้ครับอันนี้เนื้อแดดเดียวนะ
ไม่ใช่เนื้อวัวไม่ใช่เนื้อหมูแดดเดียวทอดเลยนะครับแต่อันนี้คือเนื้อควายครับเนื้อควายครับสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละแค่เพียง150น้ำหนัก200กรัมนะครับแต่เนื้อควายเนี่ยจะแตกต่างจากเนื้ออย่างอื่นก็คือมันดิบนะมันดิบเราซีนสุญญากาศอย่างดีหมักเรียบร้อยคุณผู้ชมได้ไปก็เอาไปทอดครับไม่เหมือนกับเนื้อวัวนะเนื้อวัวกับเนื้อหมูอันนั้นทอดไปแล้วอันนี้เนื้อควายครับหากินยากไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะกินเป็นหรือเปล่านะครับ1ชุดมี1ชุดนะฮะน้ำหนัก200กรัมราคาแค่เพียง150บาทเท่ากับแหนมเลยนะจะซื้อคู่ไปกับแหนมก็ได้โอ้โหจะซื้อคู่มากับนี่เนี่ยฮะสะดิ้งทั่วทอดคั่วหรือว่าจิ้งหรีดก็ได้นี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมดนะครับแล้วเนื้อควายนี่ก็เหมือนกันคือมันหายากในพื้นที่ต่างจังหวัดจะเอามาขายขนาดนี้นะครับก็เลยต้องทำเป็นพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งเข้ามาเลยสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พอครบสัปดาห์เนี่ยจะสั่งทีมงานเขาทำพอทำเสร็จก็ส่งเลยฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจว่าจะได้เนื้อควายสดใหม่เสมอนะครับเป็นของดิบนะเอาไปทอดเองน้ำหนัก200กรัมแค่เพียง150บาทต่อชุดนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจ YouTube Normal ยุคน Easy ยุคนหรือว่า Easy New ก็ได้คุณผู้ชมครับผมกินแล้วโคตรอร่อยเหมือนกันคือเนื้อวัวมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะเนื้อหมูก็อร่อยอีกแบบนั้นทอดให้แล้วนะครับอันนั้นไปอุ่นกินได้เลยแต่นี่ไปทอดเองนะเป็นเนื้อควายหากินยากนะครับน้ำหนัก200กรัมน้ำหนักจะน้อยกว่านะครับแต่ราคาก็ถูกลงมาชุดละแค่เพียง150เนี่ยฮะสั่งไปกินกับสะดิ้งทอดคั่วมี2แบบนะฮะทอดคั่วธรรมดากับทอดคั่วสมุนไพรนะครับกระปุกละ130บาทเท่านั้นรับประกันเลยฮะสินค้าชุมชนได้อุดหนุนชุมชนจุดยืนของผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านให้กับสังคมของที่ผมจะหามาขายก็ของพวกนี้ทั้งนั้นแหละนะถ้าใครติดตามการทำงานของผมก็จะเห็นว่าผมร่วมทำงานหาเงินสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนเนี่ยนะครับมาหลายปีละแล้วก็จะทำต่อไปนะเป็นความสุขอ่ะเป็นความสุขนะอร่อยมากสะดิ้งเนี่ยพูดแล้วน้ำลายไหลนะเกิดมาไม่เคยกินสะดิ้งที่อร่อยที่สุดเท่ากับอันนี้มาก่อนไปดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงสภาพอากาศสภาพอาหารทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมครับมันธรรมชาติเข้าเส้นเลยอ่ะผมเนี่ยติดใจมากเลยเนื้อควายนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นจากต้นตำรับชื่อดังนะฮะนะจากบ้านแหลงนะถ้าใครอยู่แถวเมืองปัวจังหวัดน่านจะรู้จักบ้านแหลงเมืองปัวจังหวัดน่านโคตรอร่อยเลยนะอันนี้เป็นสูตรได้กลิ่นหอมอะไรนะเม็ดพริกไทยอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบแล้วเนื้อควายมันจะค่อนข้างผมไม่รู้นะผมอาหารผมว่ามันหวานกว่าเนื้อวัวนะแต่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมทานเป็นหรือเปล่าอยากลองไหมล่ะฮะชุดละ200บาทเฮ้ยชุดละ150นะน้ำหนัก200กรัมนะแล้วขอปิดท้ายครับหลายคนทักเข้ามานะว่าทำไมยุคนเดี๋ยวนี้ดูผอมนะดูผอมลงหุ่นดีขึ้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสขึ้นนะส่วนหนึ่งผมลดความอ้วนนะครับผมควบคุมอาหารผมไปหาหมอนะแล้วผมก็ดูแลหน้าตาของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็มีนี่แหละครับเป็นตัวช่วย Easy Coffee นะครับปกติเนี่ยจะชุด590นะฮะ Easy Coffee เป็นกาแฟนะครับแต่ผมขายแค่เพียงชุดละ390 1กล่องมีอยู่10ห่อนะฮะ10ห่อมันดีหมดแล้วครับถามว่าทำไมผมต้องกินคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเอาเรื่องวิตามินก่อนนะฮะวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามิน B5 วิตามิน B12 เป็นหลักเลยนะฮะ B5 B12 แล้วก็วิตามิน A บำรุงประสาทนะระบบประสาทบำรุงเรื่องของระบบโลหิตไหลเวียนโลหิตบำรุงเรื่องของสายตาเหมาะกับคนวัยทำงานนะครับที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพผมเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วแต่ผมอยากกินกาแฟที่มันได้ดูแลสุขภาพด้วยไงนะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเติมไปด้วยสมุนไพรจีนนะครับราชาเห็ดทั้งหลายเป็นกาแฟดำนะครับไม่มีแป้งน้ำตาลไขมันแล้วก็เหมาะกับคนที่แพ้นมด้วยนะครับก็บำรุงเลยฮะพูดง่ายๆทั้งสมุนไพรราชาเห็ดเนี่ยกาแฟใช้อย่างดีนะฮะอาริบอาราบิก้าทางเช่าก็มาเห็ดยามาบุชิตาเกะเห็ดหลินจือเห็ดไมตาเกะเห็ดชิตาเกะวิตามินที่เหมาะคือกาแฟนี่ผมบอกออกแบบเองย้ำนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญก็เลยกลายมาเป็นผมคือ Easy ยุคนนึกออกมั้ยฮะก็เลยกลายมาเป็น Easy Coffee แล้วเร็วนี้จะมี Easy Coco ด้วยนะครับนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันผมก็กินกาแฟทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอกินทุกวันก็ต้องบำรุงปุ๊บรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ไม่ใช่คนหล่อเหลาอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นคนบ้านๆก็เป็นคนดื่มอ่ะนะเป็นคนดื่มเป็นคนสูบแล้วได้ซ้ำไป
สูบบุหรี่ครับว่ากันตามตรงผมก็ต้องดูแลตัวเองสักหน่อยเพราะนั้น 6-7 เดือนที่ผ่านมาที่ผมดูแลก็ออกทรงนี้นะครับ1ชุดเนี่ยปกติ590เห็นมั้ยฮะนะผมลดราคาขายแค่เพียง390หากใครสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับไม่ว่าจะไปดูในเพจหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เป็นเพื่อนใน LINE ไปเลยก็ได้นะครับเพราะมีสินค้าชุมชนอีกมากมายนะครับที่จะเอามานำเสนอแล้วก็อินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความอ่ะครับเพจ Easy ยุคน Normal ยุคน Easy New นะครับ Easy Coffee รับประกันไม่ผิดหวังนะครับผมดูแลตัวเองไงมันเลยออกมาทรงแบบเนี้ยของชุมชนก็ขายกาแฟเรากินอยู่แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดและสุดท้ายเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนอุดหนุนผมแล้วก็ทีมข่าวมาโดยตลอดก็ยืนยันว่าจะเป็นปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณที่สนับสนุนพวกเราสวัสดีครับอาวุธปืนมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีทะเบียนถูกต้องเป็นอาวุธปืนของพ่อครับพ่อเนี่ยเป็นอดีตทหารระดับบิ๊กนายพลเลยคุณผู้ชมครับระดับบิ๊กเลยเอาปืนให้ลูกไปใช้หรือเปล่าหากพบว่าเจ้าของปืนยินยอมให้เอาปืนไปใช้ก็มีความผิดฐานสนับสนุนการก่อเหตุดังกล่าวเป็นนักเรียนเตรียมทหารอายุแค่เพียง19ปีมีอาวุธปืนในครอบครองได้อย่างไรซึ่งก็คาดว่าเป็นคนลั่นไกหรือไม่ถ้าไม่มีตัวละครอื่นก็มาเกี่ยวข้องโปรแบ็คกราวด์ของนักเรียนเตรียมทหารคนนี้มีฐานะร่ำรวยนะฮะมีการเปิดเผยภาพใส่นาฬิกาหรูกับคุณพ่อแล้วพ่อก็เป็นอดีตนายพลนะครับนักเรียนเตรียมทหารมีอาวุธปืนอยู่ในการครอบครองได้อย่างไรนะครับนี่คือพ่อของเน็ตไอดอลสาวคุณจีจี้นะครับฝากไปถึงสื่อมวลชนนะครับบอกว่าช่วยหาคำตอบความเป็นธรรมให้กับครอบครัวไปที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจด้วยเป็นคดีโด่งดังในขณะนี้นะครับสืบเนื่องจากเกิดเหตุสลดนะครับยิงกันตายภายในคอนโดมิเนียมย่านอโศกคุณผู้ชมครับเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตนักเรียนเตรียมทหารคนนี้ก็เสียชีวิตนักเรียนเตรียมทหารคนนี้มีปืนนะครับซึ่งก็คาดว่าเป็นคนลั่นไกหรือไม่ถ้าไม่มีตัวละครอื่นก็มาเกี่ยวข้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารอายุแค่เพียง19ปีมีอาวุธปืนในครอบครองได้อย่างไรซึ่งได้ถามประเด็นนี้กับพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุทราบว่าเป็นปืนที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าของอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวพ่อต้องการคำตอบครับก็เลยอยากจะฝากเนี่ยนะนักข่าวสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระทุ้งช่วยจี้ช่วยตรวจสอบคุณผู้ชมครับเพราะแบ็คกราวด์ของนักเรียนเตรียมทหารคนนี้มีฐานะร่ำรวยนะฮะมีการเปิดเผยภาพใส่นาฬิกาหรูกับคุณพ่อแล้วพ่อก็เป็นอดีตนายพลนะครับเป็นนายพลเป็นทางฝั่งไอ้ทหารนะคุณผู้ชมครับเป็นนายพลยศใหญ่เลยคนก็เลยจับตามองว่าไอ้คดีนี้จะทำกันอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนนักข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับพลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองรองผู้บัญชาการสตม.เนี่ยนะที่เป็นโฆษกตำรวจนะครับบอกว่าหากสอบสวนแล้วทราบว่าเป็นปืนเอามาใช้เนี่ยสมมติว่าไปขโมยมาก็จะไม่มีความผิดนะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยถ้าขโมยมานะแต่หากพบว่าเจ้าของปืนยินยอมให้เอาปืนไปใช้ก็มีความผิดฐานสนับสนุนการก่อเหตุดังกล่าวซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับข่าวสารมาเร็วมากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสบอกว่าเรื่องของอาวุธปืนมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีทะเบียนถูกต้องเป็นอาวุธปืนของพ่อครับเห็นไหมฮะพ่อเนี่ยเป็นอดีตทหารระดับบิ๊กนายพลเลยคุณผู้ชมครับระดับบิ๊กเลยเอาปืนให้ลูกไปใช้หรือเปล่าหรือว่าลูกขโมยเอาไปใช้สังคมต้องการให้ดำเนินคดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับฝั่งของพ่อหญิงสาวคุณจีจี้เนี่ยบอกว่าเราก็เป็นแค่เพียงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งกรณีทั้งคู่ก็มีสัมพันธ์กันนั่นแหละแล้วก็ทะเลาะกันฝ่ายหญิงก็พยายามตีตัวออกห่างนะเพราะว่าโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายมาก่อนนะหลังจากนั้นก็เหมือนว่าฝ่ายชายไปพยายามที่จะง้อหรือเปล่านะมันเลยเกิดแรงปะทะแล้วก็สุดท้ายลงเอยด้วยความตายของคนทั้งคู่แล้วปืนมาจากไหนเรื่องนี้จะต้องดำเนินคดีกับคนเป็นพ่อด้วยหรือไม่ก็ขอให้ตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมาครับ
หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นมั้ยฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ 2-3 ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานสูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีซเนี่ยเราก็ฟรีซอย่างดีนะฮะนะเห็นมั้ยซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ199เท่านั้นนะครับลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็เคี่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ
และย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ LINE ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับค่าไฟเพื่อให้ค่าไฟฟ้าลดลงทันที70สตางค์ต่อหน่วยนะคะจากตอนนี้จ่ายกันอยู่ที่ประมาณ4บาท77สตางค์เนี่ยก็จะลดลงเหลือเพียงแค่4บาทนะคะเพราะว่าเราจะทำภายใน100วันโดยใช้กลไกของคณะกรรมการกำกับดูแลพลังงานนะคะหรือว่ากกพ.ค่ะสำหรับบันไดขั้นแรกเลยคิดว่าประชาชนน่าจะสนใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะทำภายใน100วันโดยใช้กลไกของคณะกรรมการกำกับดูแลพลังงานนะคะหรือว่ากกพ.ในการเปลี่ยนสูตรคำนวณค่าไฟเพื่อให้ค่าไฟฟ้าลดลงทันที70สตางค์ต่อหน่วยนะคะจากตอนนี้จ่ายกันอยู่ที่ประมาณ4บาท77สตางค์เนี่ยก็จะลดลงเหลือเพียงแค่4บาทนะคะซึ่งทำยังไงเปลี่ยนสูตรยังไงนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถขุดก๊าซจากอ่าวไทยได้นะคะแล้วก็มีราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติที่มาจากการนำเข้าแต่ก๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกส่งไปให้อุตสาหกรรมใช้ก่อนถูกส่งไปให้โรงงานปิโตรเคมีใช้ก่อนนะคะดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสลับลำดับการใช้นะคะเอาก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้จากอ่าวไทยไปให้โรงไฟฟ้าใช้ก่อนเพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ทันทีนะคะสำหรับการลดลงของค่าไฟน่าจะเห็นผลได้ภายใน1ปีนั่นก็คือบันไดขั้นแรกนะคะบันไดขั้นที่2ค่ะก็คือการทำให้แดดกลายเป็นเงินสำหรับประชาชนนั่นก็คือการเปิดเสรีการติดโซล่ารูฟท็อปนะคะให้กับทุกบ้านแต่ติดโซล่ารูฟท็อปอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีการคำนวณมิเตอร์ไฟใหม่นะคะที่เรียกกันว่า Net Metering นะคะ Net Metering คืออะไรก็คือว่าปกติแล้วเวลาที่เราติดโซล่ารูฟท็อปตอนนี้เนี่ยนะคะมันจะแยกกัน2บัญชีเนาะค่าไฟก็จ่ายนะแล้วก็ขายคืนได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาแล้วก็การไฟฟ้าก็จะส่งเงินมาให้เราอีกทีนึงนะคะแต่เวลาเราขายไฟคืนให้การไฟฟ้าเนี่ยขายได้แค่2บาท20สตางค์แต่เวลาเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่เกือบ5บาทนะคะดังนั้นเนี่ยระบบ Net Metering ก็คือการที่ถ้าเราใช้ไฟมากกว่าผลิตได้มิเตอร์จะหมุนไปข้างหน้าแต่ว่าเวลาที่เราใช้ไฟน้อยกว่าที่เราผลิตได้มิเตอร์จะหมุนกลับนะคะเท่ากับว่าถ้าเราใช้ไฟน้อยกว่าที่เราผลิตได้เนี่ยเราสามารถขายคืนได้ในราคาเท่ากับที่เราซื้อจากการไฟฟ้านะคะก็คือเกือบ5บาทแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนคุ้มที่จะติดโซล่ารูฟท็อปมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถขายไฟได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยนะคะส่วนที่มันเป็นส่วนเกินก็ยังอยู่ที่2บาท20สตางค์เท่าเดิมนะคะในส่วนประเด็นของโซล่าเซลล์ค่ะรูฟท็อปตัวนี้มีความกังวลอะไรไหมคะเพราะว่าอย่างบางคนเขาออกมาพูดถึงว่าถ้าหากว่ามีคนใช้โซล่าเซลล์โซล่ารูฟกันเยอะๆเนี่ยจะทำให้คนที่ใช้ไฟฟ้าปกติเนี่ยต้องไปแบกรับค่าต่างๆเพิ่มมากขึ้นเหมือนจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำตรงนี้มองว่าคนรวยเท่านั้นที่จะติดไฟตรงนี้ได้ติดโซล่าเซลล์ได้คนจนเข้าไม่ถึงก้าวไกลจะทำยังไงค่ะประเด็นแรกก่อนเนาะว่าจะกลายเป็นให้คนทั้งประเทศมาแบกค่าไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปหรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของโซล่ารูฟท็อปเนี่ยต่ำกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ก๊าซธรรมชาติราคาแพงอยู่เ
เหมือนทุกวันนี้นะคะการที่ติดโซล่ารูฟท็อปมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเฉลี่ยให้ค่าไฟถูกลงด้วยซ้ำไปนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาในช่วงกลางคืนซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้นะคะซึ่งไม่ได้เป็นปัญหานะคะประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าคนจนๆไม่มีเงินจะไปติดจะทำยังไงนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีสินเชื่อนะคะ 0% เพื่อทำให้คนเนี้ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะติดโซล่ารูฟท็อปได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีอีกหลายโครงการที่จะส่งเสริมให้คนได้มีโซล่ารูฟท็อปนะคะซึ่งอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับนโยบายอื่นๆอย่างเช่นนโยบายปลดหนี้จากธ.ก.ส.นะคะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองเป็นต้นนะคะก็จะมีการให้เข้าไปติดโซล่ารูฟท็อปแล้วกำไรจากการที่ผลิตไฟฟ้าได้ก็จะแบ่งกันเพื่อนำรายได้ไปปลดหนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะส่งเสริมให้มีการติดโซล่ารูฟท็อปไปบันไดขั้นที่3นะคะคือเรื่องของการเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้านะคะทุกวันนี้เนี่ยเราถูกมัดมือชกเราไม่มีทางเลือกเราซื้อไฟฟ้าได้จากการไฟฟ้าเจ้าเดียวนะคะเราก็จะมารื้อระบบตรงนี้เปิดเสรีให้มีเจ้าอื่นเข้ามาแข่งขันได้นะคะทำให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อไฟจากเจ้าที่มีราคาถูกที่สุดหรือเราอยากที่จะซื้อไฟที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวเราก็สามารถซื้อได้คล้ายๆกับการซื้อแพ็กเกจจากค่ายมือถือนะคะ mm-hmm. เลือกได้ว่าจะเอาค่าโทรมากกว่า mm-hmm. หรือว่าจะเอาค่าเน็ตมากกว่านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วก็ได้ราคาที่ถูกที่สุดหรือว่าราคาที่เรายินดีที่จะจ่ายนะคะอย่างการออกมาชี้แจงของกกพ.เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคุณสิริกัญญามองแล้วยังไงบ้างคะมันก็ชี้แจงเหมือนกับเป็นการรีเพลย์เทปเก่าใช่ไหมคะก็จะท่องอยู่ว่าที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็นเพราะสงครามรัสเซียยูเครนนะคะซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วเราก็ทราบดีว่าส่วนหนึ่งที่ค่าไฟแพงขึ้นก็เป็นเพราะผลของสงครามแล้วก็ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ค่าไฟสูงนะคะมันยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราต้องเข้าไปจัดการเข้าไปรื้อระบบนะคะเพื่อทำให้ค่าไฟของประชาชนเนี่ยมันเป็นธรรมนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถึงราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกจะถูกแต่ว่าเราสามารถที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติได้เองแล้วเมื่อผลิตออกมาแล้วก๊าซธรรมชาติก็เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนดังนั้นก็ควรจะต้องให้ประโยชน์กับประชาชนได้ใช้ก่อนไม่ใช่ให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้ก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าก๊าซในอ่าวไทยของเรามันลดลงเลยจะต้องมีการซื้อจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งอย่างที่คุณสิริกัญญาบอกว่าราคาก๊าซในตลาดโลกมันลดลงแล้วประชาชนเขายังมองว่าทำไมคนไทยก็ยังใช้ไฟแพงแล้วก็แพงแบบขั้นบันไดแล้วแพงขึ้นไปอีกค่ะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกดค่า FT เอาไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องจ่ายจริงๆนะคะน่าจะขึ้นไปอยู่ที่5บาทกว่าแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ใช้วิธีการที่ให้กฟผ.เนี่ยออกเงินไปก่อนแล้วรัฐบาลค่อยใช้หนี้ตามหลักโดยการมาเก็บจากค่าไฟของประชาชนนะคะก็เลยเป็นปรากฏการณ์ว่าพอจะเริ่มทยอยจ่ายหนี้คืนจากในอดีตเนี่ยก็เลยค่อยๆมาเพิ่มที่ค่าไฟของประชาชนนะคะก็เท่ากับว่านี่เป็นการที่จะควักกระเป๋าเงินคนไทยจ่ายนี่คืนธ.ก.ส.คืนกฟผ.นะคะในแต่ว่าไม่ได้พยายามที่จะไปแตะเรื่องของโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติหรือว่าราคาพลังงานเลยนะคะก็จำเป็นที่ต้องคิดใหม่ค่ะกกพ.จำเป็นที่จะต้องคิดใหม่นะคะตรงนี้แล้วก็ต้องฝากเสียงไปถึงคนที่กำหนดนโยบายก็คือนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันว่าต้องคิดใหม่ในเรื่องนี้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นการพยุงราคามาแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ลึกว่าตกลงแล้วที่ผ่านมาค่าไฟที่แพงขึ้นไม่ได้แพงขึ้นเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่แพงขึ้นอย่างเดียวเราต้องรื้อโครงสร้างราคาด้วยค่ะขั้นที่4ค่ะเราได้ยินกันมานานเรื่องของการที่ผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการนะคะทุกวันนี้เนี่ย
จะขึ้นไปจนถึง 60% อยู่แล้วที่เราผลิตเกินในขณะที่มาตรฐานสากลมาตรฐานโลกอยู่แค่ 15% เท่านั้นนะคะตรงนี้มันมีที่มาที่ไปจากการให้สัมปทานโรงไฟฟ้าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากแล้วก็ให้ระยะเวลาถึง25ปีถึง30ปีนะคะตรงนี้เนี่ยมันทำให้เวลาที่มีการใช้ไฟเกินแล้วมีโรงไฟฟ้าของเอกชนที่ไม่ได้เดินเครื่องเลยเราก็ยังจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าเหล่านั้นอยู่ดีเพราะสัญญาเขียนไว้ว่าจะต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าเอกชน13โรงไม่ได้เดินเครื่องไป7โรงแต่7โรงเหล่านั้นเรายังคงต้องจ่ายเงินให้กับเขาอยู่ตรงนี้กลายมาเป็นค่าไฟเพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชนถึง25สตางค์นะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการเจรจาสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าใหม่กับโรงไฟฟ้าเอกชนเหล่านั้นเพื่อทำให้ค่าไฟถูกลงได้อีก25สตางค์นะคะขั้นสุดท้ายก็คือเราจะเดินหน้าเข้าสู่ Net Zero อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จำเป็นที่จะต้องให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเป็น net zero ไปด้วยก็จะต้องหยุดการให้สัมปทานโรงไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็เปิดให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่เราจะต้องปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะให้เร็วกว่าเดิมตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้ที่ปี2592ก็คืออีก30ปีนะคะพรรคก้าวไกลถ้าเป็นรัฐบาลจะปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เร็วขึ้นเป็นปี2580เพื่อให้เราเดินหน้าสู่แผน Net Zero ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือบันได5ขั้นที่เราจะเข้ามารื้อโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะเพื่อลดการผูกขาดนะคะเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็ทำให้ค่าไฟฟ้ามันแฟร์หรือว่าเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นค่ะดิฉันคิดว่าถ้าอยากที่จะซื้อเพิ่มนะคะอาจจะเป็นที่จะต้องเจรจายกเลิกสัญญาเดิมไปก่อนไหมนะคะเพื่อทำให้ส่วนที่มันเกินอยู่ถึง 60% ตอนนี้เนี่ยมันลดลงนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่เราก็อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนภายใต้การที่จะใช้ข้ออ้างว่านี่คือการที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดนะคะแต่ว่าพลังงานสะอาดเหล่านี้มันก็ไม่ได้สะอาดซะทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเขื่อนในประเทศลาวนะคะก็ปรากฏว่าไปทำให้ระบบนิเวศน้ำโขงเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากกระทบกระเทือนกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนริมสองฝั่งโขงทั้งประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยและจนบัดนี้ที่เซ็นสัญญากันไปแล้วก็ยังคงไม่มีการศึกษาผลกระทบว่าจะเกิดผลกระทบอะไรแล้วก็จะต้องเยียวยากับประชาชนสองริมฝั่งโขงยังไงเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วจาก2ใน3เขื่อนค่ะแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ inbox เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปรตเลยวูบ้าจริงเลยวันนี้มันร่องกลานเลยจัดบ้าแต่จัดคลิปนี้เลยโดนแล่เต็มๆไม่ต้องแล่นานไม่เรียกจากโรงพักเดี๋ยวเปรตเลยวูบ้าจริงเลยวันนี้มันร่องกลานเลยจัดบ้าแต่จัดแค่รถออกไปข้างนอกว่าคลิปนี้เลยคลิปเลยวันร่องกลานอะคลิปนี้เลยโดนแล่เต็มๆไม่ต้องแล่นานไม่เรียกจากโรงพักโดนเต็มๆเลยฉันดูมิ้นดูมิ้นพรบ.คอมเต็มอีแจงโดนไม่น่าเลยกูยังกับมันใช่นะแจงมาทำไรนี่แจงทำอะไรล่ะทุกคนดีรูมินแล้วหลับไหมแจงหุ่นนี่หลับไหมหลับแล้วมีผมทุกท่านเบียร์ได้เรียกกันไปตัวนี้แจงเรียนถูกท
ำใจนะแจงนะทำใจแล้วฉันทำใจแล้วนะทำเงินฉันนะบอกกันว่ามันไม่ดีนะไม่มีเบี้ยเสียค่าปรับนี่จะติดคุกนี่ต่างหากก่อสร้างอ่ะเดี๋ยวได้จะกลับรับนี่ค่ะก่อสร้างต่อไปนะแจงแจงฉันยอมแล้วมากำลังแก้กันกันนะแก้ไม่แจกันยืนฉันตกตันนี่เลยเนี่ยตัวแทนของประเทศชาติทำใจนะแจงตัวแทนกับตัวแทนเนี่ยตัวแทนแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วตลาดกำลังฉันไม่เอาแล้วถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250 บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะอะไรอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องทางพลังงานนะพูดแล้วก็ไม่ได้ศึกษาให้ดีเนี่ยผมว่าก็คงต้องไปศึกษากันใหม่เพราะที่จริงเนี่ยครับอย่างนี้ครับคือสมัยนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยดีนะครับเจริญมากเติบโตสูงมากปี2555เศรษฐกิจไทยโตถึง 7.2% เลยนะครับแล้วปี2556เนี่ยถ้าไม่มีการประท้วงปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะโตประมาณ 4% กว่าแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติมาบริหารประเทศได้ในเศรษฐกิจตกต่ำมากเหลือ 1% กว่าๆปี57ก็เหลือ 1% แล้วใช่ไหมครับเพราะปฏิวัติปี58 59ในต่อมาทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้ว8ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตเปอร์เซ็นต์กว่านะของเราเนี่ยคือมันใช้จะเต็มแล้วก็เลยต้องขยายใช่ไหมเพื่อรองรับอนาคตแต่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยล้นทะลักอยู่แล้วตอนเนี้ยมันล้นเป็น 20,000 เมกะวัตต์อยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงไปอนุมัติซื้อไฟเพิ่มอีกก็ถามว่าอย่างนั้นอันเนี้ยอันไหนมีปัญหามากกว่าเห็นทางด้านของดร.ฮิมาลัยเขามีการตั้งประเด็นค่อนข้างที่จะแรงว่าค่าไฟเนี่ยแพงจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์อนุมัติ 5,000 เมกะวัตต์ก่อนที่จะหมดยุคสมัยของท่านไปตรงนี้เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ท่านพิชัยเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือเปล่าอันนี้อยากให้อธิบายสักนิดนึงว่ามันเกิดจากตรงนั้นจริงๆไหมหรือว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะข้อเท็จจริงเนี่ยครับอย่างนี้ครับคือสมัยนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยดีนะครับเจริญมากเติบโตสูงมากปี2555เศรษฐกิจไทยโตถึง 7.2% เลยนะครับแล้วปี2556เนี่ยถ้าไม่มีการประท้วงปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะโตประมาณ 4% กว่าโดยแต่พอมีประท้วงก็เหลือ 2.6 อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปติดลบในไตรมาสสุดท้ายครึ่งปีแรกยังได้ 4.2% เลยนะอันนี้ขอให้ข้อมูลอย่างนี้ครับเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตไป 5% ไปหลายๆปีเราก็ต้องมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการถ้าไฟฟ้าไม่พอเศรษฐกิจก็โตไม่ได้ไม่ฮะไม่มีไฟฟ้าเนี่ยจะผลิตจะตั้งสร้างโรงงานตั้งเรื่องนี้ได้ยังไงขยายการขยายการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเสร็จการติดตั้งเสร็จในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์จะต้องคิดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมฮะเราก็มองว่า 5% เนี่ยมันจะโตไปเราต้องใช้ 8% ฮะเสรีน้ำมันการใช้พลังงานของไทยเนี่ยถ้าจะโต 5% ต้องใช้ 1.6 เท่าก็คือ 8% ก็มีการขยายให้ใบอนุญาตเพื่อที่จะให้มีไฟฟ้าและก๊าซเนี่ยก็ประมูลในราคาที่ต่ำสุดนะฮะเข้ามาประมูลในราคาที่ต่ำสุดแล้วก็มีแผนงานที่จะก่อสร้างซึ่งเป็นหลายปีนะฮะไม่ใช่ว่าปีเดียว 5,000 มันต้องใช้เวลาในก่อสร้างนานแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติมาบริหารประเทศได้ในเศรษฐกิจตกต่ำมากเหลือ 1% กว่าๆปี57ก็เหลือ 1% แล้วใช่ไหมครับเพราะปฏิวัติปี58 59ในต่อมาทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้ว
8ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตเปอร์เซ็นต์กว่านะพอโตเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยการใช้ไฟฟ้าก็ลดลงถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ได้ขยายตัวอย่างที่คิดแทนที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศอยู่เนี่ยจะชะลอการผลิตจริงมันชะลอได้นะไม่ใช่ว่าเรามันชะลอไม่ได้ว่าเลื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งผลิตอย่าเพิ่งสร้างนะเราให้อนุญาตจริงแต่สร้างเลื่อนไปก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องรับซื้อไม่ต้องมีสัญญาผูกพันในเรื่องค่าความพร้อมมันชะลอได้มันเจรจาการชะลอได้แต่ว่าไม่รู้เรื่องนะฮะทำไม่เป็นแล้วนอกจากจะไม่ชะลอแล้วยังไปให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมอีกนะฮะวันนี้คุณสลินีเนี่ยได้สลินีเนี่ยได้มีลิสต์รายละเอียดออกมาเลยว่าเดี๋ยวยุทธทำอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งมีปัญหาอยู่เยอะไปหมดเลยว่าเขาทำแล้วยังให้ใบอนุญาตเพิ่มไปซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีกสุดท้ายเนี่ยขนาดล้นทะลักขนาดนี้ยังมีใบอนุญาตทางเหมือนกับไฟฟ้าหมุนเวียนไฟฟ้าแสงแดดไฟฟ้าลมเนี่ยอีกมาเกือบ 5,000 เมกะวัตต์ 4,800 กว่าเมกะวัตต์เลยก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยอันนี้มันแสดงถึงความอันนี้คือปัญหาที่ทีมคุณอะไรต้องกลับไปดูนะฮะว่าของสังคมไทยเนี่ยเราคิดเพราะเราเห็นว่าเศรษฐกิจจะโตถ้าเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยเศรษฐกิจโตแล้วไม่ไฟฟ้าไม่พอเนี่ยเราจะเห็นสมัยนั้นจะมีแบล็คเอาท์ที่นิวยอร์กเอ่ยไฟฟ้าช็อตใช่ไหมครับหมายความว่ามันไม่พอจำหน่ายหรือประเทศต่างๆที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอเนี่ยประชาชนลำบากกันมากนะครับจะไม่ตู้เย็นก็ไม่มีแอร์ก็เปิดไม่ได้ในเรื่องความสะดวกสบายมันก็จะมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องมีไฟฟ้าเพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะครับและการคำนวณที่เราคิดไว้เนี่ยถ้าเราโต 5% จริงๆเนี่ยไอ้ 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยยังไม่พอเลยฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะมันต้องใช้อีกถ้า8ถ้าไปถึงก็ 8% 85 8 88 64ต้องใช้ 64% เพิ่มขึ้นน่ะคิดดูแล้วปัจจุบันนี้เกินอยู่แค่ 50% น่ะใช่มั้ยฮะตะกี้ต้องผลิตเพิ่มด้วยถ้าเกิดบริหารประเทศและเศรษฐกิจดีได้จริงเนี่ยป่านนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มด้วยไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่มีล้นทะลักอย่างนี้คือคนก็จะไปโจมตีค่าความพร้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนระวางแผนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะต้องมีค่าความพร้อมเพราะเราคิดว่าไฟฟ้ามันต้องใช้เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจจะดีจริงฮะตอนที่เราบริหารประเทศเราเห็นทิศทางแนวโน้มประเทศไปได้ดีมันไม่มีเหลือหรอกครับก็คิดว่าไม่พอด้วยซ้ำสมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไอ้ค่าหมายถึงว่าปริมาณเกินได้อยู่ 15% ปิ่มเลยใช่ไหมครับก็คือเป็นหลักการว่าต้องเกิน 15% เพราะถ้าเกิดบางทีเนี่ยมีใช้มากขึ้นใช้ลดลงเนี่ยมันจะได้ไม่ช็อตไม่มีปัญหาแบล็คเอาท์นะครับก็ต้องมีไว้เกินว่าประมาณ 15% ตอนนั้นเราปรับปิ่ม 15% เลยแล้วพอต่อมาก็พยายามที่จะเพิ่มการผลิตเพื่อว่าไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงในการขาดพลังงานเนี่ยหลักการนะครับก็คือแพงยังไม่เท่าไหร่นะขาดเนี่ยยึดเป็นปัญหาเยอะมากแพงก็ไม่ได้บอกว่าดีนะครับแพงก็ยังแต่แพงเนี่ยดีกว่าขาดตอนนั้นของเราเนี่ยคือมันใช้จะเต็มแล้วก็เลยต้องขยายใช่ไหมเพื่อรองรับอนาคตแต่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยล้นทะลักอยู่แล้วตอนเนี้ยมันล้นเป็น 20,000 เมกะวัตต์อยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงไปอนุมัติซื้อไฟเพิ่มอีกแล้วก็ตลอดเวลานี่ก็มีอนุมัติซื้อไฟเพิ่มเต็มไปหมดเลยนะครับหลายอันเลยจนกระทั่งสุดท้ายนี่ยังมี 5,000 เมกะวัตต์เลยก็ถามว่าอย่างนั้นอันเนี้ยอันไหนมีปัญหามากกว่ากันของเราเนี่ยเราเตรียมสำหรับอนาคตของเขาเนี่ยล้นรู้ว่าล้นอยู่แล้วยังจะให้เพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาครับผมก็ต้องคิดล่วงหน้าคุณเป็นมาลายอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องทางพลังงานนะพูดแล้วก็ไม่ได้ศึกษาให้ดีเนี่ยผมว่าก็คงต้องไปศึกษากันใหม่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าโดยทำอะไรไว้ขนาดนักที่ก็คิดว่าล้นอยู่แล้วตอนนี้ยังไปให้ใบอนุญาตอีก 5,000 เมกะวัตต์สาธารณเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่ฮะของเราเนี่ยเราทํา 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยเพราะว่าเรารู้อนาคตมันต้องใช้ไงแต่ของคุณเนี่ยรู้ยังล้นอยู่แล้วแล้วคุณจะไปซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนลาวจากต่างประเทศอีกอะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะเหมือนที่ผมบอกอ่ะไฟฟ้ามีปัญหาใช่ไหมครับล้นราคาไฟฟ้าแพงแต่ปรากฏว่าหาเศรษฐีไทย5อันดับแรกเนี่ยนะ3อันดับเป็นคนจากไฟฟ้าอันดับ2เป็นผู้หญิงลาวที่สร้างเขื่อนส่งให้ไทยอ่ะมีหลักทรัพย์8,000กว่าล้านเลยนะอันนี้คือสิ่งที่แสดงว่ามีการบริหารที่ผิดพลาดคือประชาชนเดือดร้อนกันหมดแต่คนรวยกับเป็นคนเป็นตาผมว่าคอบางครั้งก็สับสนนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้
ราคา LNG เนี่ยมันลงมาเยอะแล้วตอนนี้น่าอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญเองนะฮะเพราะว่ายุโรปเองและประเทศในตะวันตกเองเนี่ยหน้าหนาวผ่านพ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะต้องใช้แก๊สเยอะแล้วนะครับการราคา LNG ได้ถูกมาแล้วส่วนเรื่องแก๊สจากพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราได้เตือนหลายหนแล้วนะครับเรื่องการเจรจาสัมปทานให้เสร็จเนี่ยเพื่อให้มีแก๊สเข้ามาเยอะๆเนี่ยรัฐเองต้องเข้าไปดูเองนะว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงไม่ใช่มาบอกว่าแก๊สไม่มีแล้วก็ให้ต้องขึ้นราคาแพงว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะถูกต้องถ้ามีแก๊สจากอ่าวไทยมาได้เยอะเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้ราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้ถูกลงนะครับรวมถึงแก๊สจากพม่าด้วยถ้าเกิดสามารถเจรจาพม่าได้ประเทศพม่ามีความสงบในอนาคตเนี่ยก็สามารถจะมีแก๊สจากพม่าเข้ามาในประเทศไทยทำให้ผลิตไฟฟ้าได้ถูกลงให้ข้อมูลเหมือนที่เคยบอกนะครับแก๊สจากอ่าวไทยเอ่ยแก๊สจากพม่าเอ่ยเนี่ยถ้ามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนจะเหลือแค่ 2-3 บาทเองนะครับอย่างคำชี้แจงอีกเรื่องนึงก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงเกี่ยวกับค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าค่ะว่าต้นทุนในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีมากระทบกับค่าไฟที่มันทำให้ค่าไฟสูงขึ้นมองคำชี้แจงนี้ยังไงบ้างคะมันต้องมีผลกระทบอยู่แล้วล่ะครับก็ต้องจ่ายเยอะมากนะบางเดือนจ่ายกันตั้ง 8,000 กว่าล้านแล้วก็มาอยู่ในค่า FT จะบอกไม่กระทบนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับผมว่าเรื่องค่าความพร้อมเนี่ยเป็นปริมาณค่อนข้างสูงแล้วก็ควรจะหาทางแก้ไขนะครับก็คือต้องมีการเจรจาลดหย่อนหรือว่าเจรจาในการเลื่อนการชำระเพื่อให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งตอนนี้หนักกันมากนะครับค่าไฟฟ้าผมปัจจุบันตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยมีอยู่หลายคนนะครับเคยจ่ายอยู่ 27,000 เนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเป็น 47,000 เลยนะเท่ากับผ่อนคอนโดเลยเนี่ยค่าไฟเท่ากับผ่อนคอนโดเลยหนักถึงหนักมากเลยครับผมก็เมื่อวานนี้ทางกกพ.เขาก็มีการอธิบายเรื่องของโครงสร้างค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.77 บาทสตางค์ต่อหน่วยอะค่ะอยากให้ทางด้านพี่ชัยอธิบายถึงตรงนี้สักหน่อยว่ามันมีความเหมาะสมจริงเท็จยังไงกับเรื่องที่บอกว่ามีโครงสร้างค่าเชื้อเพลิงค่าความมั่นคงระบบไฟฟ้าต้นทุนระบบจำหน่ายภาระหนี้เชื้อเพลิงของกฟผ.แล้วก็ต้นทุนระบบส่งรวมไปถึงค่าดูแลของนโยบายรัฐที่ให้ฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ไฟน้อยอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถตัดทอนต้นทุนพวกนี้ออกบ้างได้ไหมเพื่อให้ค่าไฟมันลดลงบ้างได้ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเราก็ทำเรื่องรายละเอียดพวกนี้เยอะนะครับก็พร้อมแล้วครับคือจริงๆโครงสร้างราคาไฟฟ้าเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ถูกลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราประกาศไว้แล้วนะครับว่าจะลดราคาพลังงานทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำมันทั้งแก๊สต้มนะครับว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยจะลดให้ทันทีเรามีเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วในรายละเอียดนะครับอย่างนี้ครับจริงๆเรื่องของไฟฟ้าที่มันขึ้น 4.77 เนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะครับเรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไปลดให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับจาก5.33 บาทลงมาเหลือ4.77 บาทแต่ไปขึ้นค่าไฟฟ้าของครัวเรือนจาก4.72 บาทไปเป็น4.77 บาทซึ่งแปลกประหลาดมากนะครับจริงๆแล้วถ้าจะลดให้ภาคธุรกิจมันต้องลดให้ภาคครัวเรือนด้วยไม่ใช่ลดเฉพาะภาคธุรกิจแต่ว่าไม่ลดให้ครัวเรือนกลับไปขึ้นราคาครัวเรือนครัวเรือนตอนนี้นะตีไปที่ไหนก็มีแต่คนด่าเรื่องค่าไฟฟ้าที่แพงกระฉูดเงี้ยนะครับบางคนจ่าย 8,000 ก็กลายเป็น 16,000 บางคนจ่าย 10,000 กว่าก็กลายเป็น 20,000 กว่าไอ้ข้อมูลอย่างนี้นี่ได้ยินกันทั่วนะครับว่ามันแพงจนแบบแบกกันไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้นทุนมันสูงเกินโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนะบอกว่าก็จะหนักกันหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างเรื่องของโซลาร์เซลล์ล่ะคะที่กกพ.เขาชี้แจงว่าไม่สามารถที่จะรับซื้อไฟที่ผลิตเกินจากภาคประชาชนได้ในราคาสูงโดยให้เหตุผลว่ากลัวคนที่ไม่มีกำลังในการติดตั้งเนี่ยจะเสียประโยชน์มองการให้เหตุผลขัดแย้งตรงนี้ยังไงบ้างจริงๆโซล่าเนี่ยมันเป็นอนาคตนะครับยังไงก็ต้องส่งเสริมพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะเห็นจะส่งเสริมการใช้โซล่าพอผลิตเกินเนี่ยก็อยากเห็นการที่จะขายเข้ามาได้แต่ในราคาที่เหมาะสมนะครับราคาตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันการพัฒนาการไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าที่
สะอาดนะครับการหมุนเวียนพลังงานสีเขียวเนี่ยทำอย่างไรที่ให้เกิดจากนั้นนะครับมันเป็นทิศทางของอนาคตการที่จะต้องส่งเสริมโซล่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วฮะมันเกิดขึ้นเป็นใช้เวลาเป็น10ปีมันก็จะต้องมีทิศทางอย่างนั้นในโลกอนาคตเนี่ยเขาจะใช้พลังงานจากแสงแดดจากลมเยอะนะครับพลังงานจากฟอสซิลจากน้ำมันจากแก๊สจากถ่านหินเนี่ยจะใช้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ครับคือสิ่งที่อยากบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้ถ้ามีการใช้หรือการติดตั้งหรือการซื้อขายไฟฟ้าจากโซล่าได้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมแต่ราคาที่เหมาะสมเนี่ยคงต้องมาดูเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรกันอีกประเด็นหนึ่งค่ะนายกคุณประยุทธ์เขาบอกว่าขอความเห็นใจจากประชาชนให้เข้าใจเรื่องค่าไฟที่มันสูงขึ้นว่าเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อนมองว่ายังไงประชาชนเนี่ยก็ควรจะช่วยกันประหยัดมองยังไงกับความเห็นของนายกในเรื่องนี้บ้างคะผมว่าแกไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมว่าปัญหาของแกเนี่ยแกจะพูดอะไรเหมือนกับให้คนยอมรับไปถึงว่าให้ไปดูทุกนิโรธมรรคสมุทรไทยที่แกเคยพูดนะครับผมว่าก็ต้องมาจริงๆก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจริงๆต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าทำอย่างไรประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าแก๊สนะฮะค่าน้ำมันค่าก๊าซถุงต้มค่าไฟฟ้าเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้ราคาถูกลงซึ่งพรรคเพื่อไทยมีแผนงานแล้วครับถึงกล้าประกาศแล้วเราประกาศมาก่อนใครเพื่อนนะฮะเรื่องลดราคาไฟฟ้าราคาแก๊สราคาน้ำมันเนี่ยเราบอกมาแต่แรกแล้วเราก็ก่อนที่จะไฟฟ้าจะแพงเราก็บอกให้ทิศทางไฟฟ้าจะแพงขึ้นจำได้ไหมครับผมเคยให้สัมภาษณ์ที่นี่หรือว่าไฟฟ้าจะแพงขึ้นนะต้องระวังต้องดูรายละเอียดให้ดีต้องคิดว่าทำยังไงรับมือในอนาคตเรื่องแล้วตอนนี้อย่างน้ำมันเนี่ยน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเท่ากับก่อนสงครามรัสเซียยูเครนแล้วทำไมยังต้องจ่ายในราคาสูงอยู่ใช่ไหมครับดีเซลเนี่ยมันควรจะต้องต่ำกว่า30บาทแล้วนะครับในเพราะในก่อนที่จะมีสงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า30บาทตอนนี้ยังจ่ายอยู่32 33บาทอยู่เลยซึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับทำอย่างไรที่จะลดลงมาได้ซึ่งลดลงมาได้ครับผมยืนยันว่าลดลงมาได้ถ้าไปดูโครงสร้างราคาน้ำมันนะครับล่าสุดค่ะมีการรายงานข่าวบอกว่าทางกกพ.เนี่ยเขามีการพิจารณาในเรื่องของข้อเสนอของกกพ.ค่ะบอกว่ากกพ.เนี่ยจะรับภาระแทนประชาชนอีก4เดือนก็คือพฤษภาถึงสิงหานี้จากค่าไฟ4.77 บาทเนี่ยเหลือเพียงแค่4.70 บาทมองว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงอยากจะมาลดค่าไฟลงหรือว่าเป็นการแก้เกี้ยวหรือเปล่าประชาชนด่าเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่าคะท่านพี่ชัยเชื่อว่าโดนด่าเยอะครับตอนนี้นี่เรื่องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเสียงกระหึ่มโดนด่ากันมากเพราะว่ามันแพงผิดปกติจริงๆนะครับก็เลยทำให้มีเสียงกระซ้อสังคมค่อนข้างรุนแรงอาจจะเป็นผลดันทำให้กฟผ.ต้องออกมาประกาศจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องนี้ว่าจะประกาศลดไฟตั้งแต่เป็น 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วนะครับก็ยังงงว่าทำไมยังประกาศออกมา4.77 เห็นแต่แรกบอกว่าทางกฟผ.จะยอมแบกรับแล้วก็จะลดเหลือแค่4.70ผมว่าเรื่องนี้ได้ยินมาแต่เป็นอาทิตย์แล้วนะฮะแต่ทำไมเพิ่งมาทำก็ไม่ทราบจริงๆมันควรทำก่อนประกาศจะได้ไม่โดนด่านะครับแต่นี่พอประกาศมาแล้วนะอย่างนี้ก็ถูกด่าแล้วมาทำเนี่ยมันไม่ได้บุญไม่ได้คุณไม่ได้ภาพออกมาที่ดีนะมันก็ว่าโดนด่าแล้วถึงทำมันรัฐบาลเนี่ยฮะไม่ด่าก็ไม่ทำไม่ด่าก็ไม่แก้เหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับแล้วเจ็ดสตางค์ที่ลดลงไปนะคะมันสามารถลดมากกว่านี้ได้อีกไหมคะจริงๆต้องลดได้มากกว่านี้ครับเหมือนที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะเข้าไปดูโครงสร้างทั้งหมดแล้วเราจะลดราคาค่าไฟได้เยอะนะครับแล้วในแผนระยะยาวเนี่ยมันควรจะต้องลดลงมาได้เยอะมากเลยเนื่องจากอะไรเพราะเราเห็นที่เราเคยพูดอยู่เสมอนะครับถ้าเราสามารถเจรจาพื้นที่ทับซ้อนของไทยกัมพูชาได้เนี่ยแก๊สจากพื้นที่ทับซ้อนจะเข้ามาจะทำให้ต้นทุนของไฟฟ้าลดเหลือ 2-3 บาทเองนะครับก็จะขายได้ในราคาที่ถูกลงผมว่านี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนว่าตอนนาทีนี้ตอนนี้เนี่ยแก๊สในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยยังมีราคามีมูลค่าก็รีบขุดมาเถอะอนาคตเขาทำเป็นไฟฟ้าจากแสงแดดจากโซล่าจากโซล่าจากลมแล้วเนี่ยแก๊สอาจจะไม่มีคุณค่าแล้วนะตอนนี้เนี่ยมีค่าก็รีบเอามาใช้ก่อนลดต้นทุนของคนให้สามารถมีต้นทุนไฟฟ้าที่แข่งขันได้ใช่ไหมฮะแล้วยังแก๊สยังมีรายได้เข้ารัฐเป็นแสนล้านนะครับ
างที่ผมบอกว่าได้ค่าภาคหัวอีกแล้วก็ยังสามารถนำมาแยกแก๊สครับทำเป็นตัวเคมีคอลได้อีกเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเลยนะฮะจากมูลค่าเพิ่มที่ได้จากแก๊สนั้นก็อยากจะให้คนเร่งมาพิจารณากันว่าอย่าไปต่อต้านเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แหนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะ